สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เรามากันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเรามาทัวร์กันที่กระติบมาร์เก็ตตลาดไม้ริมบึงค่ะแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะพาเข้าไปดูข้างในกับบรรยากาศด้านในนะคะว่าจะสวยขนาดไหนกับไม้ด่างแล้วก็มีไม้ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยแล้วตอนนี้ร้อนมากทุกท่านไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปเลยค่ะอันนี้คือไกด์ของเรานะคะณจุดนี้โอ้ค่อนข้างจะคือคักเลยเห็นเขาบอกว่าเปิดกันทุกวันอาทิตย์นะคะนี่น่าจะเป็นบับเบิ้ลนิวเวฟศิลาหงทองมาเข้าวานรังสรรค์พี่คะดารานพรัตน์เท่าไหร่คะ26,000ครับเลิศค่าอยู่นะไอเทมครับมีต้นเดียวเลยทั้งส่วนด้วยยกมาตัดใจเดี๋ยวควักเอาต้นแล้วก็เอากระถางไว้จะลดลงได้ไหมคะเดี๋ยวเดินดูกันขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะว่าวันนี้มีสวัสดีค่ะคุณถ้าสนใจต้นไหนเป็นพิเศษวันนี้เตรียมตังค์มาเท่าไหร่คะเนี่ยนี่เดี๋ยวไปเบรกนี่ก่อนเจ้าสาวอันนี้ยังสวยอยู่นะปลายังไม่หลุดเลยเจ้าสาวตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ย8,000ครับอุ้ย8,000มันใหญ่กว่านี้นะครับมันยุบลงมันขึ้นมานี่กะว่าจะเอาแค่ต้นเดียวรู้สึกวันนี้ไม่น่าจะได้ต้นเดียวแล้วอ๋ออันนี้อะไรคะเพชรเจ็ดสีเนาะเพชรเจ็ดสีก็มีนี่มาตลอดเลยป่ะคะเนี่ยปลูกที่บ้านนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาที่เดียวไหมว้าวอัปสรสวรรค์ก็มีอัปสรสวรรค์ด้วยสวยมากเลยพี่ชมไปตอนนี้เท่าไหร่คะไปตอนนี้เท่าไหร่คะเอ๊ต้นไหนคะต้นนี้อะค่ะ5,000ครับเอาล่ะเอารถเจ๋งมาแต่ถ้าจะเอาเดี๋ยวเจ้าก็ไปนั่งข้างหลังนี่ฝั่งนี้ก็สวยค่ะเรามีอาสงไข่สวัสดีค่ะครับทั้งอาสงไข่สวยมากขออนุญาตถ่ายนะคะเจ้าจักรพรรดิครับเจ้าจักรพรรดิตัวนี้นพเก้าอยู่นพเก้าตัวนี้มันไม่เหมือนครับอันนี้แต่อันนี้ตัวมันก็สวยครับค่ะนพเก้าตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ย50,000 50,000ไม่ได้น่ากลัวเลยราคานี้เลยขอบคุณมากค่ะตัวนี้ก็ตอนนี้15,000แล้วครับอืมใช่มันไปแล้วกระถางที่อยู่บ้านพี่อันนี้ผมก็ใบมันขึ้นลอยปล่อย80,000ก็เหลือสวยค่ะสวยมากเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทัวร์เพราะว่าค่อนข้างจะร้อนมากเลยใครที่มาในเวลานี้ก็อย่าลืมพกร่มพกหมวกใส่แมสแล้วก็พกตังค์มาให้ดีๆนะว่าฝนก็หมดไปค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะตามมาดูมันอยู่ที่ไหนคะน้องเฟิร์นนะคะก็ลองเช็คดูในเพจของทางจังหวัดขอนแก่นหรือว่าลองเซิร์ช Google ดูนะคะในส่วนของบึงแก่นนครหรือว่าจะเชิญในชื่อของตลาดเลยก็ได้นะคะไว้เดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เฟิร์นขออนุญาตไปหาอะไรทานแล้วก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ